คำว่าลอยกระทงเนี่ยมันต้องแยกออกจากคำว่างานลอยกระทงมันคนละคำกันผมไปงานลอยกระทงทุกปีครับไปเดินเล่นไปซื้อของกินไปอะไรแต่ผมไม่ลอยเพราะไม่มีข้อกำหนดไหนว่าผมมางานลอยกระทงแล้วผมจำเป็นต้องลอยกระทงผมดูกระทงที่ทางงานเขาจัดไว้อันใหญ่ๆนี่ก็เดี๋ยวเขาก็เก็บผมถ่ายภาพคู่กับกระทงเหล่านั้นขณะที่ผมไม่ลอยเพราะฉะนั้นแต่ผมก็ยังไปงานผมก็คิดว่ามันก็เป็นการสนับสนุนกิจการสนับสนุนวัฒนธรรมได้เพียงพอสถานการณ์ทะเลไทยปัจจุบันเนี่ยกล้าพูดได้ว่าย่ำแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแนวปะการังที่ดูแล้วมันไม่เหมือนอดีตเลยเรื่องของสัตว์น้ำที่มีลดน้อยลงเรื่องของหาดทรายที่เสียหายเนื่องจากการพัฒนาต่างๆของมนุษย์เรื่องของน้ำเสียที่ลงไปสะสมและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขยะทะเลขยะทะเลส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะครับด้วยเหตุผลว่าขยะทะเลเหล่านี้เนี่ยมันมาจากพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพลาสติกซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของพลาสติกไม่ว่าจะเป็นโฟมหรืออะไรผลิตภัณฑ์แปลกปลอมต่างๆก็คือขยะจากมนุษย์เนี่ยมันย่อยสลายไม่ได้ครับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาติดตามกันมาเป็นเวลาค่อนข้างนานเราพบว่าปริมาณของขยะทะเลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรามีช่วงสั้นๆจนช่วงโควิดที่ปริมาณขยะลดลอยลงแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันกลับมาเพิ่มและที่น่าตกใจก็คือมันเพิ่มมากกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำด้วยเหตุผลว่าเราต้องมี delivery เราต้องมีอะไรต่างๆเป็นพลาสติกใช้แล้วทิ้งจำนวนมหาศาลปริมาณของไมโครพลาสติกกระจายไปทั่วอ่าวไทยเราพบว่ามันมีไมโครพลาสติกบางส่วนที่มาจากโฟมซึ่งโฟมในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกระทงกระทงโฟมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ส่งผลกระทบสูงสุดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในอดีตก็มีการรณรงค์ให้ลดน้อยลงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบข้อมูลที่น่าตกใจของกรุงเทพมหานครว่าในปี2564เนี่ยกระทงโฟมลดลงเหลือ 12,000 กว่ากระทงเท่านั้นแต่2565เนี่ยกระทงกับเพิ่มขึ้นเป็น 24,000อันนี้พูดถึงเฉพาะกระทงโฟมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำกันอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเศษเสี้ยวส่วนน้อยแต่รวมกับยืนอื่นอีกมหาศาลที่เราปล่อยลงทะเลขยะทะเลก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์น้ำก็จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันไมโครพลาสติกก็จะไปสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารและพวกเราก็คือคนกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกเป็นสิ่งแปลกปลอมนักวิชาการบางคนเรียกกันว่าเม็ดพิษด้วยเหตุผลว่าไมโครพลาสติกก็สร้างมาจากปิโตรเคมีเมื่อมันลงไปอยู่ในน้ำนอกจากตัวมันเองที่เป็นสิ่งแปลกปลอมมีสารต่างๆอยู่แล้วมันยังดึงดูดสารอื่นๆเข้ามารวมที่ตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะหนักโลหะหนักหลายชนิดตะกั่วเหล็กหรืออื่นๆเข้ามารวมตัวอยู่รอบๆไมโครพลาสติกเมื่อสัตว์น้ำกินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็เข้าไปอยู่ในท้องสารพิษที่เข้าไปมันซึมผ่านกระแสเลือดปลาครับเพราะฉะนั้นปลาเหล่านั้นสัตว์น้ำเหล่านั้นก็สะสมโลหะหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยธรรมชาติเขาก็มีโลหะหนักตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันมีอยู่น้อยมากจนไม่ส่งผลต่อสุขภาพพวกเราแล้วโลหะหนักนี่มันสะสมได้เรื่อยๆตลอดช่วงอายุปลาแล้วใครกินปลาคนครับพวกเรากินปลาไม่ต้องกินกระเพาะปลากินเนื้อปลาเราก็ได้รับโลหะหนักเข้าไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าโลหะหนักเป็นต้นตอของโรคต่างๆจำนวนมหาศาลองค์การอนามัยโลกก็บอกมาว่าไมโครพลาสติกทำให้เกิดภาวะเสี่ยงอย่างรุนแรงต่อโรคร้ายแรงอย่างน้อย9โรคเพียงแต่ว่าหลายต่อหลายโรคในปัจจุบันเนี่ยเราหาที่มาไม่ได้มะเร็งใครตอบได้ว่าทำไมคุณถึงเป็นมะเร็งแทบจะบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่มันมีความเสี่ยงขึ้นจากสารต่างๆแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันทำให้เราเสี่ยงต่อโรคที่เราบอกไม่ได้แม้กระทั่งว่ามันมาจากไหนแล้วทำไมเราต้องเพิ่มความเสี่ยงเหล่านั้นให้ตัวเราแล้วอย่าลืมลูกเราคนอย่างผมเนี่ยเกิดมาเกือบ60ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมกินปลาทะเลมาไมโครพลาสติกเพิ่มขึ้นจริงๆในธรรมชาติก็20ปีเพราะฉะนั้นผมก็สะสมมาอยู่ประมาณแค่นั้นแต่คิดถึงเด็กอายุ3ขวบ4ขวบเขาต้องกินปลากินสัตว์น้ำไปอีกกี่สิบปี
เพราะฉะนั้นช่วงของการสะสมของเขาเนี่ยยาวนานกว่าคนอย่างผมเยอะผมจึงไม่ค่อยห่วงตัวเองแล้วครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยลูกหลานเรารับกรรมอย่างแรกสุดปฏิเสธกระทงโฟมโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดหมายความว่าอย่าใช้ครับมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอย่างแท้จริงและมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างแท้จริงตัดมันทิ้งไปอย่างที่สองกระทงธรรมชาติธรรมชาติแบบฟอกเขียวหรือธรรมชาติแท้ๆมีความแตกต่างกันกระทงหลายชนิดหลายอันหลายชนิดใช้วัสดุบางอย่างจากธรรมชาติเช่นหยวกกล้วยใบตองหรืออื่นๆแต่พวกนี้เนี่ยใช้เข็มหมุดเราก็เคยเห็นภาพข่าวมากมายว่าตอนหลังวันลอยกระทงมันลอยเกลื่อนกันอยู่บนชายหาดเข็มหมุดพวกนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อเท้าน้อยๆของเด็กหรืออาจจะเป็นลูกหลานเราหรือลูกหลานคนอื่นเข็มหมุดเหล่านี้เป็นอันตรายแน่นอนต่อสัตว์ทะเลเพราะว่าในการลอยกระทงปีที่2565ที่ผ่านมาก็มีเต่าทะเลตายหลังจากนั้น 4-5 วันโดยก็มีเข็มหมุดที่เกิดขึ้นจากการลอยกระทงอยู่ในท้องเป็นจำนวนมากมันเห็นภาพชัดเจนมันมีภาพประกอบมันมีหลักฐานนี่มันไม่ใช่เป็นการคิดไปเองแต่มันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะใช้กระทงฟอกเขียวกระทงแซงว่าธรรมชาติอันตรายร้ายแรงเนี่ยขอให้คุณดูก่อนดูยังไงดูง่ายมากครับเข็มหมุดมันคงดูไม่ยากหรอกหยิบขึ้นมาดูตรงโคนกระทงถ้าเกิดมีเห็นเป็นหมุดก็ไม่มีหัวเข็มหมุดแต่ก็จะมีไอ้ตัวหมุดเนี่ยปักอยู่เนี่ยก็อย่าใช้อย่าซื้อทำไมเราต้องขอโทษแม่น้ำด้วยการทำลายสัตว์น้ำทำลายเด็กๆแล้วกระทงอะไรที่เป็นธรรมชาติแท้ๆมันหายากพอสมควรกระทงหยวกกล้วยก็คือหยวกกล้วยที่เขาลอยเขามีงานจัดงานนะครับตอนนี้มีงานกระทงหยวกกล้วยที่ลอยกันอยู่ในต่างจังหวัดที่ลอยเสร็จเป็นหยวกกล้วยแท้ๆแล้วก็อาจจะปักธูปปักเทียนแค่นั้นอันนั้นเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าปักธูปปักเทียนแน่นอนว่าธูปอาจจะมีก้านธูปส่งผลกระทบเพียงแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยมันก็เป็นไม้น้อยสุดก็ไปขณะที่เทียนก็กลายเป็นเทียนไขไปขณะที่ในส่วนของอื่นๆเช่นกระทงขนมปังมันช่วยได้ไหมแหล่งน้ำที่อยากให้คิดเนี่ยมันมี3แหล่งในการลอยกระทงแหล่งแรกก็คือพื้นที่ปิดเช่นตามมหาวิทยาลัยตามงานจังหวัดต่างๆพื้นที่ปิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระทงที่ในลักษณะของกระทงต่างๆเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนึงเพราะเขาจะเก็บขยะให้หมดปัญหาก็คือกระทงขนมปังจะกลับมาเป็นตัวปัญหาเพราะว่ากระทงขนมปังเขาเก็บไม่ทันบางทีมันย่อยสลายลงไปแล้วก็จะทำให้น้ำเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำเน่า4-5 วันให้หลังปลาอาจตายเป็นจำนวนมากไม่แนะนำกระทงขนมปังในพื้นที่ปิดอันที่2เนี่ยก็คือพวกลำคลองหรืออะไรต่างๆกระทงขนมปังในรูปแบบนั้นอาจจะถ้าจำนวนไม่มากก็อาจจะโอเคเนื่องจากแหล่งน้ำมันไหลแล้วมันมีขนาดใหญ่พวกนั้นก็อาจจะพาออกไปได้แล้วก็ปริมาณไม่มากอาจจะไม่เกิดแพลงก้อนบลูมมากนักแต่ถ้าเกิดจะปลอดภัยจริงๆก็กระทงน้ำแข็งกระทงน้ำแข็งก็คือกระทงที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็มีดอกไม้ฝังอยู่ในกระทงหรือวางโปรยอยู่บนกระทงน้ำแข็งละลายครับไม่ต้องห่วงแล้วก็หลายท่านที่สงสัยว่าถ้าเกิดลอยเยอะๆน้ำจะเย็นจัดจนส่งผลกระทบต่อสัตว์ไหมคำตอบก็คือมันไม่มีปริมาณมากขนาดนั้นหรอกนั้นต้องพูดกันถึงการลอยเป็นหมื่นๆแสนๆอันโดยเฉพาะในแหล่งน้ำไหลเนี่ยคงจะไม่ส่งผลกระทบในขณะที่ลอยในทะเลเนี่ยผมบอกตามตรงว่าการลอยกระทงในทะเลเนี่ยควรจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลว่าตามแหล่งน้ำเรายังเก็บได้ตามแม่น้ำลำคลองเราจะมีพวกหน่วยเก็บแต่ลอยตรงในทะเลเนี่ยมันไม่มีคนเก็บอ่ะใครมันจะไปเก็บได้คลื่นมาตู้มันก็เด่นกระดอนเพราะฉะนั้นในแหล่งที่3ในทะเลผมไม่แนะนำโดยสิ้นเชิงคำว่าลอยกระทงเนี่ยมันต้องแยกออกจากคำว่างานลอยกระทงมันคนละคำกันงานลอยกระทงเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมสนับสนุนผมคิดว่ามันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอย่างน้อยสุดพ่อค้าแม่ขายจำนวนมากก็มีทางในการจำหน่ายสินค้าหารายได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างนี้ผมไปงานลอยกระทงทุกปีครับไปเดินเล่นไปซื้อของกินไปอะไรแต่ผมไม่ลอยเพราะไม่มีข้อกำหนดไหนว่าผมมางานลอยกระทงแล้วผมจำเป็นต้องลอยกระทงผมดูกระทงที่ทางงานเขาจัดไว้อันใหญ่ๆที่เดี๋ยวเขาก็เก็บผมถ่ายภาพคู่กับกระทงเหล่านั้นขณะที่ผมไม่ลอยเพราะฉะนั้นแต่ผมก็ยังไปงานผมก็คิดว่ามันก็เป็นการสนับสนุนกิจการสนับสนุนวัฒนธรรมได้เพียงพอแต่ในกรณีของถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพาเด็กๆผมก็จำได้ว่าสมัยผมเด็กผมชอบมากผมรองานลอยกระทงตลอดเรียกว่าทั้งปีเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดถึงน้องๆน้องๆเขาก็อาจจะอยากมีความทรงจำหรือมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกถ้าเกิดอยากให้น้องมีความทรงจำก็เลือกกระทงน้ำแข็ง
แพงหน่อยหายากหน่อยแต่ความทรงจำที่ดีก็คือความทรงจำที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติส่วนใครที่ว่าจะลอยออนไลน์หรืออื่นๆก็ยังมีทางเลือกผมคิดว่ามันไปด้วยกันได้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งปฏิเสธว่ามันเป็นวัฒนธรรมหรือไม่วัฒนธรรมงานพิธีประเพณีลอยกระทงที่จัดกันอยู่ทุกจังหวัดก็จัดกันต่อไปแต่ในส่วนของคนที่เข้าใจคนที่ต้องการที่จะไม่ทำร้ายธรรมชาติไม่ต้องการทำร้ายทะเลลำแม่น้ำลำคลองต้องการขออภัยแม่น้ำลำคลองแต่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและก็กิจการร้านค้าผู้คนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้บางเรื่องเนี่ยมันรู้จนยิ่งกว่ารู้แล้วอยากจะรู้อะไรอีกว่าสัตว์ทะเลกินกระทงเข้าไปหมุดเข้าเสียบท้องสัตว์ทะเลกระทงทำให้เกิดขยะตามชายหาดเข็มหมุดจิ้มเท้ามันเป็นข่าวต่อเนื่องกันมาหลายต่อหลายปีผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าการลอยกระทงที่เป็นกระทงที่ไม่รักธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ใส่ใจคำว่าไม่ใส่ใจเนี่ยมันเป็นคำที่บางครั้งเนี่ยพูดยากมันเป็นคำที่ว่าคุณจะใส่ใจต่อเมื่ออีก20ปีข้างหน้าคุณเป็นมะเร็งปัญหาของขยะทะเลปัญหาของไมโครพลาสติกเนี่ยมันไม่เกิดในวินาทีนี้มันไม่เกิดในพรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะเกิดในหลายสิบปีข้างหน้าแต่เมื่อมันเกิดมันจบคุณย้อนเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าใส่ใจเนี่ยมันไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าฉันรักเต่าจังไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเด็กๆไม่เหยียบเข็มหมุดที่ชายหาดเพียงเท่านั้นมันยังใส่ใจถึงสุขภาพของเราถึงเวลาที่เราเกิดมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาข้างหน้าแล้วเราย้อนกลับมาแล้วกูไม่น่าทำเลยไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใส่ใจมันเป็นความหมายของคำว่าคิดตระหนักเข้าใจระมัดระวังแล้วคุณแลกกับอะไรแลกกับความที่มันคุณไม่ได้ลอยกระทงเนี่ยมันแลกกับอะไรคืออยากสงสัยว่ามันแลกกับอะไรงานก็ไปสาวก็ดูจับมือสาวก็ทำเพียงแค่ว่าไม่คุณไม่ลอยกระทงคุณแลกอะไรอาจจะต้องการความทรงจำที่ดีลอยคู่กันกับสาวกับหนุ่มวันนี้เพื่อในวันหน้ามีความรักครั้งสุดท้ายจะได้คิดถึงความรักครั้งแรกในคืนวันลอยกระทงกระทงน้ำแข็งเนี่ยฮะบอกไปแล้วง่ายสุดดีสุดน่ารักสุดแล้วความรักเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยรักธรรมชาตินะครับ